ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมัสึโซเชแนลนะครับในช่วงของมัสึก็บอกกับฟาเธอร์เฟรมภาคที่4นะครับก็มาต่อกันกับคราวที่แล้วละกันเนาะนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ไปรับชมกันต่อเลยละกันนะครับเหมือนมีบางสิ่งกับบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาตามเสียงเพลงจะออกมาแดนด้วยกันอย่ามาแล้วเอ๊ะห้องอะไรเนี่ยแฟกแบ็กใช่แล้วสถานที่ลิฟซ่อนห้องที่ซ่อนห้องที่มีลิฟซ่อนลิฟซ่อนทำไมวะทำไมอ่ะห้องไหนห้องไหนอ่ะห้องที่ลิฟซ่อนโอ้ยกดผิดกี้ก็ลืมดูรายละเอียดใช่ห้องหลังห้อง207ไม่ใช่นะห้อง207หลังห้องเหรอมันมีแฟลชแบ็คให้ดูไหมวะชั้นสองไม่ใช่ฮอสเทลไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากันไหน ไม่รู้เลย ที่ไหนวะกดอีกรอบได้ไหมไม่ไปทางเดิมปะกลับไปทางเดิมวิ่งกลับไปทางเดิมก่อนแล้วกันวิ่งผ่านโปรเจคเตอร์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นในไอ้ตื่นเต้นนั่นแหละเอ้ยกลับไปทางนี้ไอ้ผีที่ยืนอยู่ข้างนอกมันต้องมาเล่นงานแน่ๆเลยตามคอนเซ็ปต์เดิมเก่งฟรีเลยเออวะจะเตรียมตัวเซฟก่อนถ้าให้นึกแล้วก็ถ้าให้นึกแล้วก็มันชั้นบนหรือชั้นล่างดีวะชั้นล่างเหมือนเวลาทางหอมันเป็นชั้นล่างอ่ะเพราะว่าชั้นบนมันไม่น่าจะลงไปถึงใต้ดินได้ไปดูชั้นล่างก่อนแล้วกันเอ๊ะเราต้องสวมบทบาทของผีเมื่อกี้ที่ผีมันเดินมาจากทางไหนที่คุ้นตาบ้างอันแน่มีออร่าออร่าจากไหนโอ้หน้ากากนะโอ้ยฟี60ห้องนี้เหรอใช่ป่ะไม่ใช่แต่มันจะมีเหมือนเป็นรูปอะไรขึ้นอยู่บนประตูเนาะใช่ลองไปดูกันเริ่มคุ้นๆเหมือนกันนะไม่คุ้นแล้วอ
And นี่ไงลิฟต์เฮ้ยมาอย่างนี้เลยเหรอเหี้ยโอ้มาอย่างนี้เลยเหรอเซฟเลยว่าเลยแหมรู้สึกจะมาได้อุ้ยผู้หญิงในชุดดำจดหมายจากผู้หญิงในชุดดำเลเตอร์ฉันไม่ก่อนนั้นนี่ฉันไม่สามารถที่จะสลัดมันออกเลยความรู้สึกนี้หลังจากนั้นฉันได้บอกคุณฉันรู้สึกอะไรวะวัดอยู่สมัยกินเดี๋ยวฉันก็ควรเลาะก่อนนะแถวนี้มันโรงพยาบาลบ้าดิวะจะไม่ใส่ใจเลยที่จะไม่เข้าใจความหมายของคำที่มันจะสื่อไปสุดท้ายก็อะไรนะสำรวจห้องนี้ถ้วยไอ้ตรงนี้มันเป็นส่วนนั่นแหละมันเป็นส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนครับส่วนชั้น2อะไรพวกเนี้ยไม่น่าจะมีอะไรแล้วใต้บันไดอะไรมีไม่มีใต้บันไดไม่มีไปดูชั้น2ก็ได้เอ้ยเขาต้องมีของซ่อนบ้างสิเอ๊ะเดี๋ยวไอ้ยิงจนวนมาไอ้ทางนี้ทางขึ้นไม่ได้โอ้อยู่ตรงนี้เองอุ้ยกดผิดโอ้มีแต่คริสตัลเต็มไปหมดเลยอันนี้ทางที่จะออกไปเชื่อมอีกด้านหนึ่งแล้วใช่กดลิฟต์ไปทางด้านนี้ไปลงลิฟต์มีตุ๊กตาซ่อนอยู่ป่ะไม่มีเฮ้ยอ๋อมันเมื่อกี้ให้กดมันต้องบอกแน่เลยว่าสถานตรงเส้นทางนี้ไม่สามารถไปได้เนื่องจากมีของมันล้มทับกันอยู่ไหนๆก็อุตส่าห์ไปเก็บของมาแล้วเซฟเลยเดี๋ยวได้เกิดพลาดทางตายมาเดี๋ยวต้องมาเริ่มแล้ววิ่งมาเก็บใหม่ไม่มียาลูกกรได้หน่อยเลยเหรอ เสี่ยงนะเนี่ยWhat ชั้นไหนไม่มีพลังงานไม่มีไฟต้องไปเปิดไฟก่อนจดหมายการกู้มือการใช้ลิฟต์ลิฟต์ที่อยู่ที่ชั้น1ลิฟต์นี้ถูกติดตั้งไว้ที่ชั้น1จนถึงชั้น4ที่ชั้น4จะมีกุญแจแล้วก็ต้องไปที่เบเกอร์รูมเบสเมนต์แอคทีฟนัมเบอร์ออฟเดอะเมนพาวเวอร์หมายเลขที่แอคทีฟคือ23ให้พื้นที่แผนที่มาเพิ่มอีกห้อง1โอ้โอเคสื่อหอม
ห้อง101เอ็นไทรูมมุสึกิ102ดินนิ่งรูมเลเกสึชื่อห้องเหรอน่าจะใช่ไม่น่าใช่ชื่อคนหรอกแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ได้วิ่งอีกใช้ได้ไงวะพลังงานพิเศษเซฟก่อน23ต้องไปชั้น4ชั้น4ไม่ที่เราสามารถไปได้เต็มที่แค่ชั้น2เบเกอร์รูมเบเกอร์รูมเบเกอร์รูมอยู่ตรงไหนเบเกอร์รูมอยู่ไหนอย่าบอกนะอ๋อจำได้แล้วเบเกอร์รูมไอห้องข้างใต้บันไดห้องใต้บันไดตรงทางขึ้นชั้นบนใหญ่ปัญหาคือเราจะเดินอ้อมทางนี้ที่เป็นเส้นทางเดียวๆเลยหรือว่าเราจะเข้าทางห้องกินข้าวเกิดก็เจอผีผู้หญิงเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยแต่มันก็น่าสนใจนะหาทางห้องก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยครับพี่เฮ้ยชอบความท้าทายกี่20เท่าไหร่25ป่ะ23เออ23มาเลยมาเลยมาเลยอย่าให้เก่งเกินแล้วรอบนี อย่าให้เก่งเกินนะเก่งเกินกันหรือว่าผีมันจะไปดักอีกด้านหนึ่งแต่เราจะออกทางด้านนี้ไปไม่ต้องเซฟหรอกมั้งไม่มีผีโผล่ไอ้เบเกอร์มาดักด้วยนี่ไงตะขาบนี่ล่ะเบเกอร์ฮันแน่อ๋อมีของอยู่ข้างบนตอนไหนคิดตั้นอย่างเงี้ยคิดตั้นตลอดกินคิดตันแทนยาได้ไหมเนี่ยนี่ไม่ใช่ห้องเบเกอร์เหรอแต่ตอนนั้นเรามาสับเบเกอร์ตรงนี้ไม่ใช่เหรอใช่กดไม่ได้เลยกดไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่ห้องนี้เฮ้ยห้องเบเกอร์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 ว่าจะมีห้องเบเกอร์ตรงไหนได้อีกวะกิมมันบอกห้องไหน101คือที่โถงตรงนี้แล้วก็102คือตรงห้องอาหารเฮ้ยตรงนี้ปะเดี๋ยวได้ตรงไหนนะไม่ใช่พี่ไปทางรูเมื่อกี้ดิรูที่ผ่านผีเมื่อกี้รูผ่านผีอะข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่พี่ข้างหน้าเมื่อกี้เดี๋ยวเนี่ยนะซ้ายตรงซ้ายอีกนิดซ้ายเลยตรงถ่ายไปตรงทางนะข้างหน้าเนี่ยนะกระถางที่วิ่งมาเมื่อกี้เนี่ย
อันนั้นคือทางออกนะทางออกนอกโรงพยาบาลเบเกอร์เดี๋ยวนะเอาเมาส์ไปชี้ได้นี่ว่าห้องไหนเป็นห้องไหนอันนี้ลงเกตสื่อเอ็นทานห้องญาติลงเกตสื่อดินเนอร์รูมเอลิเวเตอร์ฮอลล์เอ๊ะมันมีประตูตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้สำรวจฮ่าวิ่งกลับนี่ไม่เป็นไรคงไม่โผล่มารอบสามหรอกวิ่งมาสามรอบแล้วไม่มีจริงด้วยจุดไหนที่ไม่ใช่เส้นทางที่มันบังคับให้ไปมันก็จะไม่มีสินะ แต่ถามจริงฮะให้มาเดินอย่างนี้คนเดียวแบบมีไฟฉายก็บอกเดียวแล้วโคตรกว้างโคตรซับซ้อนอย่างนี้ ไม่ไหว ด้านหน้ามันมีห้องหนึ่งน่าจะใช่แหละแต่เดี๋ยวก่อนขอเซฟก่อนอุตส่าห์วิ่งมาทั้งไกลเพื่อไปเก็บคิตตันมาอันหนึ่งคิตตันเขียวมันเอาไว้นั่นไงโอ้โหนำทางให้ด้วยป่ะตามหลักการเกมนี้คือต้องตามไอ้จริงนะถ้าเกิดตะกี้นี้เดินมาอีกทางหนึ่งก็จบแล้ว ตัวนี้อ่ะไม่น่าใช่ตัวนี้คือทางออกด้านนั้นนี่ในห้องนี้ห้องโหลดผีอะไอ้กี้ฮะไหนอะตรงนู้นเลยเหรออันนี้มันอะไรอะเนี่ยทางใหม่นี่มันคิดแล้วมันเข้าไม่ได้ไม่ใช่หรอใช่อ๋อนี่คือก็เรียกว่าอะไรสวนแต่ตรงนั้นก็มีด้วยนั่งอยู่ไปดิครับกลัวอะไรล่ะครับเอาหาของก่อนยาลูกกรสักเม็ดก็ยังดีอุ้ยเลนสโลแต่มันไม่ได้ช่วยเพิ่มความแรงอ่ะเราชอบความแรงมากกว่าหรือว่าเจอศัตรูนี้มันต้องเน้นสโลว่ะโอ้เอาเดินตรงนี้ไม่ได้นะเออของก่อนของเยอะๆจะบอสไฟทั้งทีของหน่อยแน่ทำไมมันต้องไปแมะอยู่นั่นวนเนี่ยอ๋อไอ้คิตตันนี่ก็กลัวไม่ตายได้ไงเฮ้ยอย่าไม่ยังเก็บของก่อนเอาไปก่อนแล้วก็ผีก็ไปเก็บเลยเออผีว่านอนสบายตามสบายเฮ้ยของโตโดนผีเอาไปเร็วไปเฮ
ันต้องเป็นยาละก้อนแน่เลยอย่านะอย่าลุกมานะอีกอย่าละก้อนโอ้ยโชว์กันหน่อยนะมีแต่ต้องจับไหล่เท่านั้นใช่ไหมมาจับไหล่ก็ได้เดี๋ยวไปดูด้านหน้าได้ไหมทำไมทำอะไรสวัสดีครับมันก็ถ่ายอย่างนี้เลยเนี่ยอ๋อไม่ใช่ผีตุ๊กตานี่มันตุ๊กตาใช่ตุ๊กตาเก่าแหมก็ยังว่าทำไมมันดีกันให้ถ่ายมึนๆอย่างเงี้ยนะเอาแกงกันตุ๊กตาก็รอไปก่อนแล้วกันเดินตกน้ำก็ไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วบังคับมันกลับเจอต้องแตะต้องแตะไหลใช่ไหมแตะดิเฮ้ยทำไมโปร่งใสอ่ะอย่าต้องฉันนะกลับมาแต่ต้องฉันบอดไฟเฮ้ยสองตัวโอ้ยโอ้ยเฮ้ยหายไปแล้วโอ้ยเฮ้ยไม่ลองเลนเลนสโลว์นะเดี๋ยวผีตักเจี๊ยฟิล์มเหลือแค่สองละได้60มี8อันเองนะเนี่ยอัพโอ้ไม่พอก็เอาสปีดหน่อยดีกว่าเนี่ยใส่จัดรอของแรงเองเลยโอ้โหหนืดยังเห็นได้ชัดเลยนะฮะเฮ้ยจากด้านไหนใจใจแล้วหินโอ้ยโอ้กระตาพอเข้าใจหลักการโจมตีของไอ้ตัวนี้ละไอ้ตัวนี้คือตัวล่อตัวจริงคือนี่นะฮะไอ้เนี่ยคือตัวล่อที่มาให้เราสับสนโอ้ยโอ้โอ้แต่หัวใจวาย
อย่าบอกนะเย้เก๋พักกันแค่นี้ครับเดี๋ยวค่อยหาวิธีไปฟาร์มยาลูกกรก่อนโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็ปล่อยให้น้องก็นอนไปก่อนให้นอนพักให้หายเหนื่อยครับโอ้ยขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเราชมจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณกับพวกที่มาเล่นให้เราได้ดูในวันนี้ด้วยนะครับนี่ผมมาสื่อก็กับพวกลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่างๆจะพยายามมาเล่นให้จบสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ